ประเดิมงานผู้จัดละครครั้งแรกนักร้องสาวจ้านงพนีมหาไทยส่งบีมายเนียชาชาเค้กเคมีลงตัวอันล็อกยูเลิฟซีรีส์ยูริเรื่องใหม่จากบริษัทเควันวันดีจำกัดประเดิมงานผู้จัดละครครั้งแรกนักร้องสาวจ้านงพนีมหาไทยก็ท้าฝีมือด้วยซีรีส์ยูริเรื่อง Unlock Your Love รักได้ไหมใหญ่ตัวร้ายที่ร่วมกับแก้มพัชยาวารดีในนามบริษัทเควันวันดีเฮาส์จำกัดผลิตซึ่งงานนี้แก้มพัชยาที่นอกจากจะเป็นผู้จัดร่วมแล้วยังนั่งตำแหน่งผู้กำกับอีกต่างหากคว้าสี่สาววัยใสแสดงนำได้แก่บีมายจิรัชยาโกมลทัศน์รับบทเลิฟช่างภาพอิสระชอบความเรียบง่ายน่ารักเฟรนลี่มองทุกอย่างแง่บวกจับคู่เนี่ยอินทิราทำเจริญในบทเลนเคียทีฟสาวที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่สนโลกพูดจาตรงไปตรงมาและชาชาริตารามณรงค์รับบทดีนช่างศักดิ์ที่มีความเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นนิ่งสุขุมเป็นที่พึงให้กับทุกคนจับคู่กับสาวเค้กนวพรจันสุขที่รับบทแพทลูกคุณหนูบ้านรวยเรียนจบนอกเน้นใช้เงินแก้ปัญหาเอาแต่ตัวเองเป็นหลักค่ะอย่าลืมนะคะวันที่11กันยายนนี้นะคะทางช่อง GMM 25เวลา5ทุ่มซีรีส์ Unlock Your Love จะบอกว่าคือดูไปมันต้องจิกหมอดไปมันฟินมากแฟนคลับน้องบีมายนะคะน้องเนียน้องชาชาน้องเค้กอย่าลืมมาให้กำลังใจและมาให้กำลังใจกับผู้จัดคนใหม่อย่างจ้าด้วยนะคะอย่าลืมมาดูกันนะเธอมันฟินมากเตรียมหมอดเลย มีโอกาสเจอกันค่ะใน Unlock Your Love นะคะรักได้ไหมตัวร้ายคือหลักๆอ่ะทุกคนจะมีปมที่ต้อง Unlock ของตัวเองก็คือเกี่ยวกับความรักนั่นแหละก็จะเป็นคู่ของวีมายกับเนียแล้วคู่ของชาชากับเค้กเงี้ยค่ะก็เป็น2เส้นเรื่องที่ไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าเรามาเจอกันตรงกลางค่ะก็ชาชานะคะรับบทเป็นพี่ดีนค่ะเป็นช่างศักดิ์ค่ะก็เค้กนะคะรับบทเป็นแพทค่ะเป็นคุณหนูค่ะคุณหนูท่านหนึ่งคุณหนูท่านหนึ่งค่ะวีมายนะคะรับบทเป็นเลิฟค่ะเป็นตากล้องอิสระค่ะช่างกล้องอิสระค่ะเนี่ยค่ะรับบทเป็นเรนค่ะเป็นสาวครีเอทีฟฟรีแลนซ์ค่ะที่เพิ่งตกงานแล้วก็เป็นสาวมั่นปากแซ่บพูดตรงอะไรตรงค่ะคือทุกคนอ่ะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันออกไปนะคะแล้วก็มีปมแล้วก็มีนิสัยส่วนตัวของตัวเองที่เวลามันอยู่ด้วยกันแล้วมันสนุกดีแล้วก็แปลกๆดีใช่ใช่เป็นเหมือนธาตุทั้ง4ได้รวมตัวกันแล้วก็ได้ลงตัวสำหรับตัวชาเองชารู้สึกว่ามันเป็นบทที่ค่อนข้างใกล้ชามากๆแล้วมันเล่นยากให้แบบมันไม่เป็นตัวเองเนี่ยค่ะให้แบบใส่ความเป็นพี่ดีนที่มีความแบบเจ้าชู้ความแบบเขาเรียกว่าโลเลอ่ะแบบไม่โอเคสักทีไม่ตัดสินใจสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ค่อนข้างยากแต่ถ้าถามว่าชอบไหมชอบมากค่ะตัวเค้กก็ตัวละครค่อนข้างใกล้และไกลในบางเรื่องค่ะก็เรื่องปมครอบครัวเนี่ยค่อนข้างไกลตัวมากแต่ในเรื่องของความรักเค้กก็มองว่าไม่ว่าจะเป็นชายหญิงๆพอเวลามีความรักมันก็จะมีอารมณ์คล้ายๆกันก็เลยรู้สึกว่าก็สนุกดีค่ะตัวละครหนูก็คือความยากก็คือความบทยาวแล้วก็การพูดบทมันจะเป็นเหมือนบทซีรีส์อะค่ะแบบปกติเราไม่ได้พูดกันพูดปกติพูดปกติเนี้ยคือในตัวละครหนูเนี่ยมันจะมีบางบทที่แบบพูดเสียวๆพูดเสียวจีบสาวเจ้าบทเจ้ากรเป็นคำคมจริงใช่มันเลยต้องแบบการใช้แบบพูดยากนิดนึงการใช้น้ำเสียงแล้วก็การเข้าแบบคนเยอะๆอันนี้ค่อนข้างยากจะเกรงค่ะจะเกรงเพราะยิ่งมีคนเยอะหนูจะเกรงมากแต่ก็ทุกคนสนุกจอยๆค่ะถูกเรื่องนี้เราจอยกว่านะจอยกว่าเรื่องที่แล้วก็ของเนียจริงๆมันเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ค่ะด้วยความที่ทั้งอาชีพแล้วก็ตัวเนียกับตัวเลนเนี่ยก็จะมีความคล้ายกันในบางอย่างแต่ว่าในความคล้ายนั้นก็จะมีเส้นบางๆกั้นอยู่ในส่วนของแบบเราไม่รู้ว่าอย่างเป็นเลนนะคะมันจะต้องมีเหตุและผลรองรับเสมอแต่ส่วนเนียจะมีเหตุและผลแหละแต่เราไม่ได้ถึงเบอร์นั้นแล้วเราก็แบบมานั่งวิเคราะห์ว่าเฮ้ยคนปกติจริงๆอ่ะมันมีจริงๆหรอที่แบบจะต้องแบบมีเหตุและผลขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเป็นการแบบเหมือนวิเคราะห์ตัวละครเป็นหลักจริงๆเรื่องนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยจะเป็นแบบในออฟฟิศเป็นแบบพล็อตทั่วๆไปหรือเปล่าแต่ว่าไม่คิดว่าไม่ทั่วไปนะคะจากการที่เล่นจากการที่อ่านบทมันมีความลึกซึ้งอยู่มีตัวละครที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็อันนี้ก็ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนี่ก็จะเป็นเด็กอันนี้จะมีความเป็นเด็กแล้วพล็อตมันจะมีแบบทั้งในร้านสักทั้งการโปรโมทร้านสักทั้งการถ่ายภาพอะไรเงี้ยคือพล็อตมันซับซ้อนมากกว่าแค่แบบความรักในออฟฟิศนะคะกับอีกอย่างนึงเหมือนเสริมจากพี่ชาคือนอกเหนือจาก
ากการแสดงถึงความรักพวกโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะเนี่ยรู้สึกว่าซีรีส์ของเรามันสื่อถึงมุมมองความคิดเนาะว่าเฮ้ยจริงๆชีวิตคนเรามันไม่จำเป็นต้องคิดอย่างนี้นะมันต้องคิดอย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้ยเป็นการคิดบวกไอ้คิดว่าเออเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับซีรีส์เราเหมือนกันใช่ค่ะมีครบทุกรสมีทั้งแฮปปี้ฟินดราม่าสุดๆน้ำตาไหลๆเยอะๆเลยก็มีเหมือนกันทุกคนได้เล่นครบทุกอารมณ์จริงๆก็อยากให้ทุกคนดูเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจทำกันมากนะคะแล้วก็เรื่องนี้อันล็อกอีเลฟก็เป็นเรื่องที่2ของค่าย K11 ดีเนาะก็อยากทำให้มันดีอยากให้ทุกคนรักพวกเราค่ะก็ขอฝากติดตามซีรีส์พวกเราด้วยนะคะ Unlock Your Love รักได้ใหม่อย่าตัวร้ายนะคะออนทางช่อง GMM25 ค่ะทุกวันพุธเวลา 5:00 ตรงค่ะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ค่ะที่แอปวันดีแล้วก็ช่อง YouTube K11 ดี House ค่ะแล้วก็ยังสามารถดูอันคัทที่กาก้าอุลาล่าค่ะค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ